แล้วก็เรื่องของกําลังซื้อของชาวมาเลเซียซึ่งตอนนี้มีการประเมินกันนะครับว่ากําลังซื้อน่าจะลดน้อยถอยลงไปนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่กาลังจะมาถึงในช่วงสัปดาห์หน้าครับเ็เป็นการเปิดเผยนะครับจากตัวเลขสถิตินะครับของท่านประธานสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของมาเลเซียที่บอกว่า ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่มีการปรับใหม่ตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณสัก1 5 0 0ริงกิตหรือว่าคิดเป็นเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่346ดอลลาร์สหรัฐประกอบกับค่าเงินริงกิตก็มีการอ่อนค่าลงไปด้วยครับนอกจากนี้ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ซึ่งเริ่มบังคับใช้กับบริษัทต่างๆตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาตรงนี้แหละครับก็มีผลทําให้บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1,850ล้านริงกิตในแต่ละเดือนเลยทีเดียวครับโดยตัวเขาคาดการณว่าประชาชนยังคงเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนครับแต่ใช้จ่ายในอัตราที่น้อยลงเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจด,ดีผู้คนก็จะจับจ่ายใช้สอยส่วนในขณะนี้ผู้คนก็มักจะถามราคาก่อนที่ตัดสินใจซื้อครับในขณะที่ยอดขายกําลังฟื้นดีขึ้นก่อนถึงตรุษจีนแต่ธุรกิจต่างก็ตระหนักดีนะครับว่า อัตราเงินเฟอ้อและต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ก็จะทําให้ผู้บริโภคนั้นระมัดระวังการใช้ใจ่ายในปีนี้เพิ่มมากขึ้นส่วนที่ร้าน I d อเด r Home ซึ่งก็อยู่ที่ย่านถนนเปิดตาลิงนะครับของมาเลเซียผู้คนต่างก็พากันเลือกซื้อโคมไฟดอกไม้พลาสติกสติกเกอร์อักษรจีนและของตกแต่งในธีมของกระต่ายนะครับเตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงโดยราคาของตกแต่งส่วนใหญ่ก็เพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละส10ิบจนถึงร้อยละยีในช่วงตีวีที่ผ่านมาครับ พนักงาน้นบอกว่าผู้คนก็ยังซื้อของตกแต่งอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่ากับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับโดยลูกค้าก็เข้าใจว่าทําไมราคาถึงปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากทางด้านของมาเลเซียประเทศเดียวนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกส่วนทางด้านท่านประธานสมาคมผู้ค้าส่งผ,าสงผลไม้ของมาเลเซียก็ระบุนะครับบอกว่าตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนๆกันครับโดยผู้ค้าส่งส่วนใหญ่ลดการนําเข้าส้มจากประเทศจีนในปีนี้ เนื่อจาว่าไม่ต้องการเสี่ยงกับสินค้าล้นสต็อกเพราะเป็นสินค้าเน่าเสียได้ง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานครับโดยในปีนี้ราคาขายส่งของส้มแมนดารินชั้น1กล่องละ24ลูกอยู่ที่28ริงกิตมาเลเซียเพิ่มขึ้นประมาณร1 0เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งส้มส่วนใหญ่ก็ส่งออกจากเมืองเซยเหมินแล้วก็เมืองหยงชุนของประเทศจีนนะครับ นี่ส่วนพนักงานเศรษฐของมาเลเซียบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคที่สะท้อนเงินเฟอ้อในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละสี่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบเป็นรายปีหรือราคาอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละเจ็ดจุดสามแล้วก็เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันทำให้อัตราเงินเฟอ้อในภาพรวมนั้นปรับตัวสูวงขึ้นมานั่นเองนะครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศร,รษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับ จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ